สวัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวันคลิปนี้เป็นคลิปที่9เลยนะคะเกี่ยวกับศัพท์โควิดค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเรารู้จักศัพท์กันกี่คำรู้จักทุกคำไหมเรามาเทสกันเลยค่ะ 1. Declaration of an emergency situation ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน2. Rehabilitation of business operators บรรเทาภาวะความเดือดร้อนของผู้ประกอบการนะคะเช่นอาจจะมีการจ่ายเงินเยียวยาอะไรประมาณนี้ค่ะ 3. COVID free setting คือมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด 4. Semi lockdown คำนี้อ่านว่า semi นะคะก็คือกึ่งล็อกดาวน์ก็คือครึ่งๆไม่เต็มรูปแบบนะคะก็มีการผ่อนนิดหน่อยนะคะก็เรียกว่ากึ่งล็อกดาวน์ 5. Severe ก็คือรุนแรง 6. Respiratory system ระบบการหายใจ 7. Asthma หอบหืด 8. Diarrhea ท้องเสีย 9. Recovery คือการฟื้นตัวนะคะหรือการหายจากอาการป่วย 10. Hypertension ความดันสูงค่ะก็คือ high blood pressure นั่นเองค่ะ 11. pre-existing condition คือโรคประจำตัวนะคะ pre ก็คือก่อน existing คงอยู่เป็นเงื่อนไขหรือสภาวะของร่างกายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ 12. sore throat ก็คือเจ็บคอนะคะ 13. proactive examination คือการตรวจเชิงรุก 14. attempt ความพยายาม 15. evidence คือหลักฐานนะคะเราต้องมางานคือการ proof นะหาข้อพิสูจน์ต่างๆนะคะ 16. travel ban ก็คือการงดเดินทางห้ามเดินทางนะคะ 17. temperature อุณหภูมิ 18. vomit อาเจียน 19. community engagement หรือ CE ก็คือการทำงานร่วมกันในชุมชนนะคะและล่าสุดของคลิปนี้ค่ะ 20 alarmed คำนี้คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะก็คือการเตือนค่ะเป็นไงกันบ้างคะ20คำรู้จักกันทุกคำก่อนหน้านี้ไหมคะถ้ารู้จักกันหมดเนี่ยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ